เจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายบนโลกอินเทอร์เน็ตทุกท่านก็กลับขึ้นมาพบกันอีกแล้วกับรายการธรรมจากต่างแดนของอาตมาภาพวันนี้ประจำวันที่18เมษายน2563ณวัดโปรดเกียรติเชษฐารามน้ำตกในแองการ่าแห่งนี้ก็ครบ14วันอีกครั้งแล้วของการอยู่ประจำที่ของอาตมาไม่ได้ไปไหนเลยญาติโยมไม่โดนกักตัวก็เหมือนโดนกักตัวเนาะไม่ว่าจะเป็นพระต่างประเทศญาติโยมต่างประเทศหรือที่ประเทศไทยก็ชะตากรรมไม่แพ้กันนะตอนนี้โรคกำลังอาราวาสครึบครานอาราวาสทั่วโลกนะโรคไวรัสอู่ฮั่นหรือไวรัสโควิดนะก็พิชิตกันทวนหน้าตอนนี้ก็ได้ทราบว่าพรกฉุกเฉินที่ประเทศไทยก็กำลังดำเนินการอยู่นะยังไม่ได้เสร็จสิ้นยังไม่ได้จบแต่ประการใดถึงแม้ว่าจำนวนคนติดโรคของประเทศไทยจะน้อยแล้วเนี่ยนะแต่พรกฉุกเฉินก็ไม่ได้ลดน้อยถอยตามไปนะก็ยังดำเนินการไปจนถึงวันที่30เมษายนพรกฉุกเฉินของไทยเราก็ยังดำเนินการอยู่นะเพราะฉะนั้นถึงตรงนี้แล้วญาติโยมก็อาจจะบางคนอาจจะชินแล้วนะชินกับระบบแล้วแต่บางคนก็ยังฝืนอยู่นะโดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มสาวเราที่ชอบเที่ยวกลางคืนเนี่ยคงจะอึดอัดไม่น้อยเลยทีเดียวนะสำหรับผู้ที่เที่ยวชอบเที่ยวกลางคืนเพราะว่าพรกฉุกเฉินนั้นเขาห้ามตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตีสี่เนาะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราจะพูดแล้วนะช่วงระยะเวลานี้ก็ไม่ควรจะเป็นเวลาที่โรคจะติดนะเพราะว่าเป็นช่วงเวลานอนของเราแต่เข้าใจรัฐบาลว่าคงจะกันไว้สำหรับผู้ที่เที่ยวกลางคืนมั่วสุมกลางคืนไปเที่ยวเตะเตรเฮฮานะไปเที่ยวกินเหล้าเมาสุราก็คงจะเป็นการป้องกันคนจำนวนนี้มากกว่าเนาะนั่นก็ยังดีกว่าประเทศอื่นนะอย่างเช่นอิตาลีหรือหลายๆประเทศเนาะในแถบยุโรปนะรวมถึงอเมริกาด้วยนะก็มีการกันให้คนอยู่บ้านตลอดเลยเนาะตลอดทั้งวันนะถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกจากบ้านเมื่อประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วมาเนี่ยอาตมาภาพลองเดินไปเดินเท้าไปว่าจะไปซื้อแว่นตาซะหน่อยนะโดนตำรวจอเมริกาสกัดเลยบอกว่าท่านอย่าไปในช่วงเวลานี้นะเพราะว่าเวลานี้บนเกาะที่ธรรมภาพอยู่นี้ติดโรคไปแล้ว20กว่ารายนะญาติโยมลองนึกดูเกาะเล็กๆเลยนะติด20รายมันก็เหมือนติดเป็นร้อยๆเลยแหละนะถึงว่าทำไมทุกวันนี้เห็นรถตำรวจมันเพ่นพ่านเหลือเกินนะก็เป็นส่วนที่น่ากลัวญาติโยมนะเราไม่ได้กลัวเพียงเฉพาะคนที่ไปมาหาสู่กันเรากลัวแม้กระทั่งอากาศนะอากาศที่เราเดินผ่านถ้าอากาศรู้สึกอุ่นๆชื้นๆนี่เราก็กลัวแล้วนะอย่างเช่นอาตมาต้องออกไปรับนะออกไปรับจดหมายหน้าวัดนะซึ่งกองจดหมายเนี่ยมันก็ติดกับถนนพอดีเวลาไปรับจดหมายรถมันวิ่งมาปึ๊บเนี่ยอาตมาก็ยังตกใจเลยกลัวไวรัสมันจะกระเฉาะออกมาจากรถนะมาติดเราก็กลับมาก็ต้องมาเช็ดปากเช็ดตัวเช็ดมืออะไรต่างๆโดยเฉพาะจดหมายญาติโยมจดหมายนี่ถือว่าเป็นมัจจุราชเงียบเลยนะจดหมายที่เรารับแต่ละครั้งเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะบางทีเราก็เผลอด้วยความที่เราทำเป็นประจำนะเราอาจจะเผลอได้ก็อยากจะแนะนำว่าเวลาจะไปรับจดหมายเนี่ยต้องใส่ถุงมือซะก่อนนะเวลาจะไปค้นตู้ไปรษณีย์ของเราเลยนะก็ต้องใส่ถุงมือนะอย่าประมาทเสร็จแล้วก็เอามาพักไว้ก่อนตรงไหนตรงหนึ่งอย่าเพิ่งเอามาในบ้านนะเอาไปพักไว้ตรงไหนตรงหนึ่งก่อนเอาไว้สำหรับนะตั้งสติให้ดีก่อนนะในช่วงที่เราพักเนี่ยเราก็อาจจะเอาพวกแอลกอฮอล์เนี่ยนะไปเช็ดไปอะไรต่างๆจนกว่าเราจะมั่นใจที่สุดเราถึงเอาเข้าบ้านไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเราก็ตามนะรองเท้าเราที่เราใส่ประจำด้วยความเคยชินนะเราก็อาจจะเผลอได้แต่ระยะนี้เผลอไม่ได้นะ
ต้องทำอะไรแบบมีสติต้องเอาธรรมะของพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วนะตามธรรมะของพุทธเจ้าเราจะเกิดประโยชน์ก็ตอนนี้แหละนะที่เราจะต้องใช้สตินะเดินเนาะเดินเนาะจับเนาะจับเนาะถูกเนาะถูกเนาะนะอยากจับเนาะอยากจ่ายพอไม่งั้นแล้วเนี่ยจิตมันก็จะกระสับกระส่ายไปหาอารมณ์ข้างนอกนะใครที่ทำสมาธิไม่ค่อยนั่งสมาธิไม่ค่อยได้ก็ใช้วิธีการอย่างอื่นได้นะการซักผ้าให้มีสติอยู่การซักผ้านะการรีดผ้าการล้างจานการทำอาหารให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวนะใครที่ชอบอาหารก็หาไอเดียอาหารมาทำให้ลูกให้หลานทานลูกหลานที่ชอบนะวาดรูปก็วาดรูปนะก็คือทำงานให้อยู่ในบ้านของตัวเองนะไม่ต้องกระสับกระส่ายนะอยู่กับเนื้อกับตัวให้ได้เหมือนกับถ้าเป็นพระท่านก็นั่งสมาธิเจริญภาวนาได้นะเพราะว่าท่านไม่ได้มีครอบครัวนะท่านไม่รับผิดชอบท่านตัดจากภาระส่วนตรงนี้ไปพุทธเจ้าพระองค์ถึงบอกให้บุคคลผู้ที่ต้องการอยากจะความสงบมากๆจะต้องปลีกออกจากเรือนจะต้องไม่มีเรือนเป็นอนาคาลิกแปลว่าผู้ไม่มีเรือนนะก็จะตัดความปรีโพดความกังวลต่างๆได้แต่ทีนี้ว่าญาติโยมยังตัดไม่ได้จะต้องอยู่ครองเรือนเรียกว่าอาคริยะนะอาคาริยะเนี่ยผู้อยู่ครองเรือนเนี่ยก็จะต้องรับผิดชอบหลายชีวิตนะก็เป็นที่น่าเห็นใจในสภาวะปกติเราชีวิตเรามันก็ฝืดเคืองอยู่แล้วเนี่ยนะชีวิตเรามันก็ฝืดเคืองอยู่แล้วยิ่งมาเจอพรกฉุกเฉินมาเจอไวรัสเนี่ยก็ยิ่งฝืดเคืองกันไปใหญ่เนาะอันนี้อาตมาก็เห็นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ก็มีสภาวะที่อยากจะได้ปัจจัยได้เงินได้ทองมาซัพพอร์ตตัวเองและครอบครัวก็ที่จำเป็นจะต้องดิ้นรนกันนะญาติโยมนะรัฐบาลท่านก็แจกเท่าที่ความสามารถจะทำได้และเราก็ไม่ได้ไปประมาทเราก็ไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนนะรัฐบาลท่านประยุทธ์เนี่ยหรือว่าลุงประยุทธ์เนี่ยก็ถ้าเราจะมองอีกในมุมหนึ่งก็คือว่า ก็เป็นส่วนที่น่าเห็นใจนะเพราะว่ารัฐบาลก็ไม่เคยเจอวิกฤตการณ์อะไรที่หนักหนาขนาดนี้ไม่มีรัฐบาลไหนที่เจอมรสุมขนาดนี้นะนะเราก็เข้าเจริญเมตตาด้วยการคิดเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเขาเนี่ยเราก็จะไม่เกิดความเมตตานะญาติโยมก็ช่วยๆอดทนกันไปหน่อยนะอดทนกันไปหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติไม่ต้องอะไรมากถ้าบ้านเรามีลูกสัก10คนนะลูกแต่ละคนร้องห่มร้องไห้กระจองงอแงเนี่ยเราเองก็ไม่รู้ว่าจะปลอบขวัญกำลังใจกับลูกคนใดเหมือนกันนะอันนี้เราก็คิดถึงหัวอกรัฐบาลถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ตีโพยตีพายละ ก็จะไม่โทษรัฐบาลละนะยังไงธรรมภาพเนี่ยไม่ได้ซ้ำเติมญาติโยมนะแล้วอีกขณะเดียวกันก็ไม่ได้ไปว่ารัฐบาลนะรัฐบาลเขาคงจะทำดีที่สุดแล้วแต่ยังว่าแหละนะของกินมันน้อยเนี่ยมันก็จนใจในการที่จะแบ่งจะปันเพราะว่าถ้าของมันเยอะมันก็แบ่งปันง่ายของมันน้อยเนี่ยมันก็แบ่งปันยากญาติโยมนะอันนี้เราก็เข้าใจนิดหนึ่งถ้าเราไม่ได้คิดอย่างนี้เนี่ยมันก็จะนะเกิดการสังขารความปรุงแต่งว่าเอ๊ะทำไมเนาะทำไมเนาะนะทำไมเนาะถึงเป็นอย่างนี้เนาะนะมันก็จะเกิดมโนสังขารก็คือการปรุงแต่งจิตปรุงแต่งใจขอบคุณคุณโยมมดนะคุณโยมหรือว่าน่าจะเป็นอดีตธรรมทูตทิพย์ทองดีหรือว่าทิพย์ทองคูณนะที่เข้ามาชมการไลฟ์สดของอาตมาภาพในวันนี้นะก็เป็นการพบกันเป็นเพื่อนญาติโยมที่กำลังเข้าสู่ที่นอนที่กำลังอยู่ที่บ้านตอนนี้เนาะพรก.ฉุกเฉินก็ยังเล่นงานอยู่ก็ ขอบคุณญาติโยมนะวันนี้มีคุณโยมน้องคุณโยมเดือนมาถวายพระทหารเพลสองสามีภรรยานะที่มาใช้ชีวิตสู้ประกอบภารกิจการงานในอเมริกากับลูกสองคนนะนะโยมเดือนโยมน้องเนี่ยมาเป็นบุคคลคนไทยที่สู้ฝ่าฟันในต่างประเทศกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็ไม่ใช่ธรรมดาจะต้องมีประสบการณ์มากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้2ปีที่ผ่านมานี้นะยมเดือนยมน้องก็ได้เป็น
นะผู้มีส่วนได้ช่วยวัดในการสร้างวัดด้วยกันนะสร้างวัดโปรดเกียรติเชษฐารามน้ำตกนิกราชด้วยกันนอกจากนั้นก็มีโยมแม่คำพันโยมแม่คำพันพ่อคำเทศด้วยเนาะและครอบครัวลูกหลานก็มาช่วยอุปถัมภ์บำรุงพระสายต่างประเทศช่วยอาจารย์ดร.มหาปิยะอุตมปัญโญเจ้าอาวาสวัดโปรดเกียรติเชษฐารามตอนนี้อาจารย์ดร.มหาปิยะท่านอยู่ประเทศไทยนะตั้งท่านกลับตั้งแต่โน่นตั้งแต่วันเดือนตั้งแต่เดือนมีนานะท่านติดอยู่ที่ประเทศไทยนะท่านเดินทางกลับไม่ได้เพราะว่าสภาวะอู่ฮั่นหรือว่าสภาวะโควิดเนี่ยมันยังไม่เปิดช่องทางโอกาสเวลาให้ท่านได้กลับล่าสุดได้ยินข่าวว่าท่านเลื่อนตั๋วมาวันที่3พฤษภาคมแล้วถ้าเหตุการณ์ไม่เลวร้ายอะไรก็คงจะได้กลับนะถ้ามันเลวร้ายประเทศอเมริกาไม่ยอมเปิดประเทศเนี่ยมันจะต้องเลื่อนกันไปอีกอาจจะนู่นนะไปปลายเดือนพฤษภาก็ได้นะซึ่งก็มีหลายองค์นะพระเจ้าอาวาสนะอาจารย์มหาอุดมประพังกโรนะเจ้าอาวาสวัดป่าวัดป่าธรรมรัตน์ขออภัยวัดป่าที่เวอร์จิเนียนะวัดป่าสันติธรรมนะอาจารย์ดร.มหาอุดมประพังกโรวัดป่าสันติธรรมเวอร์จิเนียเนี่ยท่านก็ติดอยู่ที่ประเทศไทยก็ยังกลับมาไม่ได้นอกจากนั้นก็มีอาจารย์เกษตรนะก็เป็นเจ้าอาวาสในอเมริกาเหมือนกันแล้วก็มีอาจารย์มหานันมนัสนะที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดนะวัดมงคลรัตนารามฟอร์ดวอเตอร์บีชนะท่านก็ติดอยู่ประเทศไทยหลายรูปอยู่ติดอยู่ที่ประเทศไทยญาติโยมนะก็ไปร่วมชะตากรรมเดียวกันกับคนไทยกับครูบาอาจารย์ที่อยู่ประเทศไทยนะก็ขอให้ท่านรอดปลอดภัยกลับคืนมาให้รอดปลอดภัยนะครับอาจารย์